ครับผมพี่น้องครับมื้อนี้ก็พ้อกันอีกแล้วครับผมกับทีมงานบ่าวไทยบ้านอีสานผ้ายาวนะครับเนาะสิพาพี่น้องไปหาหยังล่ะแม่มื้อนี้หาเฮ็ดข้าวไข่ก่อนนี่ครับมาเนี่ยผมมาครับตะกอตะเมียอะไรมื้อนี้เปิดทีมงานครับผมไปๆน้ำก้นแล้วไปครับพี่น้องครับฝนตกครับบรรยากาศดีขนาดมื้อนี้นี่ครับพี่น้องขึ้นมาทั้งผู้กับมาพ่อรถเนาะถ้าพ่อว่าถ้าพ่อเห็นแล้วโอ้เป็นละงูเหลืองนะครับพี่น้องป้าดมันดอกหนึ่งกันนี่สองสามสามดอกโอ้นี่ครับพี่น้องงามๆแทบจะกินออกป้าดตัวงามเลยจ้ะเอาพ่อจิ้มสู้พี่น้องนึงนะโอ้จะออกไหมเนาะงามนี่ดอกน้อยกันสีดอกมันนี่บรรยากาศฝนตกเนี่ยหน่อยได้ครับพี่น้องก็จะกันใส่เสื้อผ่านฝนมาเนาะไปใหม่ใส่เสื้อกันฝนมาเลยครับเอาฟังดินไหมพ่อไปนำไปหาอีกครับพี่น้องใหญ่หลายดอกนี่ขันมันออกนี่ครับบัดที่นี่นำมาเบิ่งครั้งพ่อแม่ครับพ่อแม่กับพ่อคือกันเด้ป๊าดพี่น้องป๊าดโถคือดอกไงครับอย่าพ่ออย่าพ่อถ่ายพี่น้องเบิ่งก่อนนี่ป๊าดโถหมานถือว่ามันเนี่ยนี่ไม่ได้บอกดูดข้าวเหนียวครับดอกไงพี่ดอกห้องปั่นเลยดอกเห็ดงอกเหลืองนะนี่พี่น้องไงดอกนั่นบ้านเอาอยู่เอาหลุดโอ้มันบ้านถึงเบิร์ดมันนี่ไหมวะโอ้เนี่ยโอ้มันเงาสินไหมโอ้มันนี่ที่ได้ถูกไหมเอาว่าหรอไปครับพี่น้องไปอีกห้าพ่อน้ำเราไปครับผมนี่ครับพี่น้องมาที่นี่อันมาเบิ่งทางพี่ครับเห็นอีกแล้วหนึ่งดอกงามเลยโอ้คือหลีมูอยู่ดอกเดียวเลยครับตัวจิ้มเห็นนี่งูลงงูนี่ว่ามีมูมีพวกโอ้เลยครับพี่น้องงามเลยตอบก็บอกเป็นมูบรรยากาศฝนตกนี่นี่บรรยากาศดีบ่ฮ้อนถ้าฝนตกไปครับพี่น้องไปเบิ่งอีกบัดนี้นี่ครับพี่น้องครับบัดที่นี่มาเบิ่งข้างพี่ป๋าดดอกงามโถพี่น้องเอ้ยเนี่ยอันนี้อ๋อพี่น้องฮะฝนตกฝนลิ้นเนี่ยบรรยากาศโอ้เห็ดกระไดปะที่นี่ใส่ยังไงใส่เพื่อนงูเหลืองตายอยู่มีปลาเนี่ยกับมีเพื่อเราด้วยนี่กำลังเกิดไข่มันไงตัวแล้วขีดนะพวกนี้ว่ากันละได้แล้วตามก่อนยังตัวแบบนี้ครับวันที่นี้ลงมาเบิ่งน้ำเถาแม่ห้อมเถาแม่ก็อยู่ใกล้กันครับผมหาอยู่ใกล้กันงานนี้มาเบิ่งน้ำเล่าแล้วก็ฟัวคือกันเด้ยบ่ได้ขาดช่วงห้อมดอกบานบ่ดอกบานก็ตุ้มเลยนะเอ้ยดีอ่ะพี่น้องฝนตกมันเอาง่ายไงเอ้าหักเลยเป็นยังโอ้ยังเหลืออีกวันเบิดแล้วพี่น้องโอ้ยน้ำเท่าไหร่นี่ครับหาอยู่หากินแบบนี้ครับฝนตกมันเป็นอุปสรรค
ของทีมงานบ่าวที่บ้านนะครับไปได้ขึ้นได้เบิดนี่พี่น้องมาที่นี่มาพ่อบ่แม่นมีแต่เห็ดละโง่ครับเห็ดตะไคร้กับพ่อโอ้เห็ดตะไคร้ดอกดอกหอมๆครับพี่น้องครับนี่แหละไปปนหายากก็ยังนี่เห็ดตะไคร้เอียงโอ้ดอกหน่อยมีทายบ่ค่อยเห็นบ่ได้นะเอาหลุดน้อยๆแน่ๆก็ได้มันใหญ่ดอกมันใหญ่เลยไปไปโอ้กำลังเกิดโอ้นี่หอมหอมขนาดกี่ปนพี่น้องสุดยอดเลยได้แมงดาวใส่แห้งจังเลยไปยังหาตัวผมครับพี่น้องครับเลาะไปเลาะมาบ่ที่นี่แม่เรามาพ่อหมู่ใหญ่ครับบัดนี้นี่บ่าดอกงามๆเลยใครเองจริงครับใส่กับตายังบ่พอครับนี่มาพ่องามๆสิแม่เราขีดเลยตัวมีหาหกดอกอยู่แล้วเรียนได้เลยนำมาไปครับนี่บ่อปอดเสือกันฝนล่ะฝนหยุดตกจะได้ทายฟ่องๆนี่พี่น้องครับมาที่นี่มาพ่ออีกแล้วทำเมียแล้วพ่อจะดอกงามๆครับผมเอิ่มเปลือกทุกอย่างนี่งามจริงเลยกระดองงูเลยฝนตกใส่ลมก็มีพุ่นนะมันปีนคนเหยียบพุ่นนี่สี่ห้าดอกงามขนาดดอกน้อยๆสิล่ะพี่น้องแกงแซ่บขนาดได้นี่นางเลาะอยู่นี่แล้วนั่นดิลูกโอ้ยางเหยียบตัวนี้ไหมนี่มาอยู่ไก่หมูเนี่ยนี่กำลังออกหัวเสือมันเหี่ยวลงมาหน่ำๆไหลลงมาออกเรื่อยๆหายเฮายางตัวปล่อยอีกอย่างน้องเลยคุณตุ๊กเคยอาจจะขี้ลายแน่เลยค่ะแม่พี่น้องดอกเหี้ยงแง้งกินมันคุณตุ๊กกระตุกแท้ว่ะมันเป็นหยุดนะคุณโค้กชูมือติดท้องเลยบรรยากาศบรรยากาศสวยงามเลยพี่น้องนี่ครับพี่น้องมาที่นี่สิพามาเบิ่งเห็ดเถามันเถาทิมเบิดมึงไงพี่น้องไงเฮ็ดละงูก็ได้แต่ว่าบ่เอาดอกครับเฮ็ดหนางูอ่ะนี่ไงเฮ็ดละงูมีแต่ดอกข้าวยังไงพี่น้องแต่ว่าเอาไปได้ดอกมันเถาแล้วเลือกเอาพอแล้วเก็บดอกเถามันบ่เอาสักเพื่อเก็บโอ้มันซ้อนเด้มึงไงขึ้นมาปลานี่ที่ได้เต็มตาแล้วครับมาเห็นก่อนนั้นเขาเถาถึงก็ต้องเขาก็บอกเอาครับจงหัวเสืออันไว้ใส่เห็ดเงี้ยวมันคือเขาแหละมองเห็นว่ามีผู้ใดมาเลาะมันก็เลยเถาถิ่นส่วนมากเขาเจ้าจะขึ้นไปโค้นสูงฝนตกน้ำไหลนี่ไงจงกูธรรมศาสตร์บ้านเฮานี่ครับมาเบิ่งทางพี่ไปที่นี่พี่น้องดอกห้าวบานนี่มาที่นี่โอ้โหงามเหลืองดีในหินเด้ก็พอชิมเลยนี่ต้นดอกนี่มันงามงามนี่ดอกใช่โอ้สามดอกมันสอง
สามตัวนี่นี่ขึ้นมาหนึ่งบ่สามตัวรุดจวดเลยพี่น้องบ่ข้างงามไปเดินหน้าต่อไปไปห้องนี่พี่น้องมาที่นี่ข้างพี่บอกอยู่ถึงหินเลยครับดอกเดียวงามๆนะตั้งโจโก้เอาพ่อชี้ให้พี่น้องมึงนะตื่นกันไปครับผมมาที่นี่ชี้มองหันแล้วมาชี้มองนี้อยู่นี่แหละยางตัวเพิ่งออกดอกเดียวสิวะนี่ครับพี่น้องครับประเทศนี้มาเบิ่งทางผีจะพอแล้วพอดอกเดียวเขาล้อนี่ดอกน้อยน้อยดอกหน่อยพอดีงามไปเรื่อยๆแล้วนี่ครับผมประเทศนี้มาพอครับทำไมครับอ้าวขาวตาดอกใหญ่ไข่น้ำผอมสามดอกครับพี่น้องครับสามดอกกันละไปรอมึงข้างดีกว่านี่ข้างสี่ก็มีฝนโผล่น้ำไหลจัดนี่วะเว้ยตัวกันครับพี่น้องครับวันที่นี้ลงมาจากภูเราห้องกระสีมาพามาบึงเย็ดละงกตัวแม่เราเก็บมากับไทเฮียนนี่นะครับเย็ดละงกเหลืองเรียกมาให้เบิ่งประเทศยังก็ได้แม่ยศยังก็เรียกมาให้เบิ่งครับเฮ็ดหนังมาเบิ่งบ่มันสิเฮ็ดเฮ็ดหนังหรอเรียกให้เขาเจ้าเบิ่งเรียกให้พี่น้องเขาเบิ่งก่อนเห็ดหนังวันนี้ติดดอกต้องเสื่อมหน้างัวออกหลายขนาดครับพี่น้องเห็ดดินแล้วก็เมียเราก็บ่ค่อยได้เก็บออกดอกมันดอกเฒ่าหลายขนาดดอกเฒ่าดอกนุ่มครับผมไปเฮ็ดละงกจังซี่แล้วนี่เหลืองเหลืองสลึจังซี่ล่ะครับงามงามจังซี่ล่ะเต็มกระจาดเที่ยวเลยนี่ก็ได้หลายครับแม่ก็เลือกออกจากตาสู่เบิ้งนี่ครับมันเกิดซ้อนกันเนี่ยพี่น้องดอกเถาก็เถาเนี่ยซ้อนกันไปเรื่อยๆเอาแต่ลมๆให้ดื่มงามจริงๆนะเฮ็ดหนังงัวได้อย่างบอกครับเฮ็ดหนังงัวมันแกงใส่กันที่ได้แซ่บเพื่อนบอกนี่เฮ็ดนาเรียนหลายชนิดอันนี้แดงส่วนมากตีแซ่บๆเฮาก็เฮ็ดละงูละงูกับละงูเหลืองครับผมละงูขาวก็แซ่บเพื่อนแต่ว่าเขาคนเฮาสิบ่ค่อยนิยมบ่ได้เพราะว่าย้านเบื่อนะมันคือเก็บบ่ถือดอกมันมันคล้ายๆกันเบื่อดอกผู้ห้าผู้ห้ามันจะบ่มีเฮ็ดเบื่อจนเดี๋ยวหาเพิ่นจักนำมาเฮ็ดผีเบื่อมาพี่แกได้ไทยยี่ได้ไหมฮะนี่แหละครับพี่น้องครับได้เฮ็ดสมมาพาควรผมหลายเตียวด้วยครับที่ชื่อเพื่อนก็ติดเปิดหลายบาทนะครับผมสิล่ะทําไมเก็บออกมาในแมงคับตัวหนึ่งแมงคับอ้วนๆครับตัวนึงเอาไปเฮ็ดฟ้าจุบเข่าปีกมันครับผมพี่น้องครับคลิปนี้ก็สิเอาไว้สมีสักก่อนนะครับพี่น้องจังได๋ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ Channel บ่าวที่บ้านอีสานพะยาวเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่น้องที่ติดตามรับชมบ่าวที่บ้านอีสานพะยาวขอขอบคุณหลายๆครับผม